คุณจันบังเอิญจังเลยค่ะนี่มากับใครหรือเปล่าคะใจมากเนาะตัวคนเดียวครับโสดสนิทได้ข่าวเรื่องเยเลยค่ะตลาดสดของคุณแล้วล่ะค่ะนี่ไงคะแพทย์เตือนแล้วคุณก็ไม่เชื่อยังกล่าวหาว่าแพทย์สตรอเบอรี่อีกใช่ครับคุณพูดถูกทุกอย่างผมเนี่ยไม่น่าไปเชื่อเยเลขาตลาดนั่นเลยทั้งที่ผมมีของสูงค่าอยู่ตรงหน้าแท้ๆอยู่ที่ไหนครับเนี่ยห้องนอนแพทไงคะเดี๋ยวเพิ่งลุกสิคะเดี๋ยวแพทจะไปหาผ้าเย็นๆมาเช็ดตัวให้นะคะคุณจะได้รู้สึกสดชื่นขึ้นไม่ต้องครับทำไมล่ะคะแพทย์กำลังจะช่วยคุณสั่งเมานะคะผมไม่อยากสั่งเมาครับยิ่งผมเมาผมก็ยิ่งทำตามความรู้สึกตัวเองได้มากขึ้นความรู้สึกอะไรล่ะคะรู้สึกว่าคุณไม่ใช่แค่คนสวยแต่คุณเซ็กซี่เหลือเกินนี่ครับเดี๋ยวนะคะนี่หลอกกันหรือเปล่าปกติเนี่ยคุณไม่เคยสนใจแพทเลยมีแต่จะถอยห่างบางทีเนี่ยยังทำท่ารังเกียจแพทอีกต่างหากนั่นมันตอนที่ผมคบกับยายดาริกาเจ้าเล่ห์อยู่แต่ตอนนี้ไม่มีอะไรต้องปิดบังอีกแล้วผมจะเปิดเผยให้เต็มที่ไปเลยคุณจันคุณเซอร์ไพรส์แพทมากนะคะเซอร์ไพรส์ยังไงครับก็แพทไม่คิดเลยสิคะว่าคุณเนี่ยจะไฟแรงได้ขนาดนี้คุณจันคุณจันคะอย่าค่ะโอ๊ยคุณจันคุณจันก็คุณจันคะคุณจันคุณจันคะคุณจันคุณจันคะคุณจันตื่นแล้วเหรอคะคุณจันที่นี่ที่ไหนครับเนี่ยลืมแล้วเหรอคะนี่บ้านแพทนี่ก็เตียงแพทไงคะนี่เมื่อคืนคุณจำไม่ได้เลยเหรอคะว่าคุณข่มเหงอะไรแพทไปบ้างจำไม่ได้เลยครับงั้นก็ดื่มสักหน่อยเถอะค่ะเดี๋ยวก็จำได้เองว่าคุณเนี่ยรังแกอะไรแพทไว้ร่องรอยยังอยู่เลยนะคะอ
โทรศัพท์ผมครับอยู่ในกระเป๋าสูทหยิบให้หน่อยได้ไหมครับคุณจันครับมีเรื่องรบกวนอีกแล้วครับเรื่องเดิมอีกแล้วใช่ไหมครับอ๋อครับเรื่องเดิมครับคือตอนนี้ผมร้อนเงินมากเลยก็อยากจะหยิบยืมสัก 200,000 นะครับนี่คุณพ่อคงเล่นการพนันอยู่ชายแดนจะไม่รู้ข่าวลูกสาวของคุณพ่อเลยนะครับผมไล่ออกจากชีวิตผมไปแล้วครับเราเลิกกันแล้วครับเฮ้ยเลิกกันเฮ้ยทำไมจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะก็คุณจันรักนางดาวมันไม่ใช่เหรอรักได้ก็เลิกได้ครับผมจับได้คาหนังคาเขาว่าลูกสาวคุณพ่อสวมเขาให้ผมแถมไม่ใช่ใครอื่นพี่ชายของผมเองผู้หญิงใจง่ายแบบนี้ผมไม่เอามาทำเมียให้เสื่อมเสียวงตระกูลหรอกครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อเลิกโทรมาไถเงินผมได้แล้วนะครับเดี๋ยวนะคุณจันมันตัดบทแบบนี้ไม่ได้นะคุณจันได้นางดาวมันไปแล้วอ่ะต้องชดใช้นะเฮ้ยบอกให้เด็กมันเงียบหน่อยดิวะนักดอกไม้หยุดร้องไอ้หยุดไอ้ขะตอขะตูเงียบเดี๋ยวก็โดนสามคนหรอกโอ้ยเดี๋ยวก็ไม่ได้เจอหน้าพ่อหน้าแม่หรอกคุณพ่อครับคุณพ่ออยู่ที่ไหนครับเสียงเด็กลั่นเลยอย่ารู้เลยนะนี่คุยเรื่องเงินกันให้จบก่อนนี่คุณจันต้องช่วยผมเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้นะฮัลโหลคุณจันฮัลโหลคุณจันคุณจันเลขหมายที่ฉันเรียกไม่สามารถคุณจันนี่จะรีบไปไหนล่ะคะผมต้องกลับแล้วครับมีธุระด่วนธุระอะไรกันคะคุณนลาออกจากห้างแกรนแล้วนะคะอยู่ต่อเถอะค่ะแพทนี่อยากได้คุณมาร่วมงานด้วยสนไหมคะบอกเลยนะครับว่าผมไม่สนไม่สนทั้งงานทั้งคุณพูดดีๆหน่อยนะคะคุณจันเมื่อคืนเนี่ยคุณยังบอกว่าแพทเซ็กซี่แล้วยังข่มเหงแพทซะจนยับเยินไปหมดเลยผู้หญิงที่ใช้ผู้ชายเปลืองอย่างคุณเนี่ยคงไม่ยอมให้ผู้ชายข่มเหงได้ง่ายๆหรอกมั้งครับแล้วถ้าผมทำจริงเอาหลักฐานเป็นคลิปมาดูหน่อยก็แล้วกันCS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe เอาไว้นะคะ